รุ่นพิเศษที่เราสั่งทำเข้ามานะครับเป็นโรงงานเดียวกับ JD เลยนะครับแล้วก็คุณภาพมาตรฐานนี่ตัวเดียวกันเลยนะครับเราก็ปรับแก้ในจุดที่ลูกค้าคอมเมนต์เข้ามานะครับเราก็เอานำไปปรับแก้นะครับรุ่น Limited รุ่นนี้นะครับก็มีทั้งแสงขาวแล้วก็แสงวอร์มนะครับหลายๆท่านก็ถามหาแสงวอร์มมานะเราก็จัดให้ตามคำขอนะครับก็ทำแสงวอร์มออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยมาดูรายละเอียดเนื้องานกันทีละจุดเลยนะครับเริ่มกันที่ตัวรูนะครับรูใส่เสานะครับตัวนี้จะเป็นขนาด3นิ้วหรือ 7.6 เซนติเมตรนะครับเวลาเราไปซื้อเสานะครับก็ให้บอกเขานะครับหรือจะวัดตลับเมตรไปเลยนะครับเป็นขนาด 7.6 เซนติเมตรแล้วก็ช่องนะครับช่องนี้นะครับเป็นช่องใส่น็อตนะครับสำหรับยึดเสานะครับเราก็ขันเข้าไปให้ตึงมือทั้ง3ด้านนะครับถัดมากันที่ตัวโคมนะตัวโคมบอดี้ก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับตัวนี้ยืดหยุ่นทนทานนะครับตากแดดตากฝนได้ใช้งานภายนอกได้เลยนะครับมากันที่จุดนี้นะครับจุดนี้เป็น motion sensor แล้วก็จะเป็นไฟนะครับกระพริบเวลาที่ชาร์จนะครับเวลาที่แผงชาร์จไฟนะครับก็จะมีไฟขึ้นนะครับตัวนี้เราก็ดูได้นะครับปุ่ม on off นะครับก็จะเป็นปุ่มนี้สีเขียวนะครับก่อนใช้งานแล้วก็กด on เข้าไปก่อนนะครับและก็ตัวแผงไฟนะครับจัดมาเต็มเลยนะครับเม็ดไฟเยอะมากๆเลยนะครับสว่างสวยกันเลยทีเดียวนะครับก็จะมีเม็ดไฟเป็นชิป SMD นะครับทั้งหมด988เม็ด LED นะครับเรียกได้ว่าให้มาเต็มเลยนะครับตัวฝาครอบนะครับฝาครอบโคมไฟตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกอย่างดีเลยนะครับถัดมาที่ตัวขอบนะครับตัวขอบก็ให้มาอย่างหนาเลยนะครับเพื่อรับแรงกระแทกนะครับทำให้โคมไฟนะครับไม่เสียหายนะครับตัวแผงโซลาเซลล์เป็นแผงโพลี30 วัตต์นะครับตัวนี้ก็จะใส่เข้ามาเต็มพื้นที่แล้วก็ใส่ซิลิโคนเข้าไปทั้ง4ด้านแล้วก็ขันทับด้วยน็อตสกรูนะครับเพื่อให้แข็งแรงทนทานยิ่งขึ้นนะครับและก็อีกจุดหนึ่งนะครับสำคัญเลยนะครับเวลาเรา maintenance นะครับเจ้าโคมรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะเปิด maintenance ได้จากฝาด้านบนนะครับที่เป็นแผงโซลาเซลล์นี้นะครับสังเกตที่จุดนี้นะครับจะมีน็อตนะครับเป็นน็อตสกรูนะครับรอบด้านนะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับขันออกไปนะครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแบตเปลี่ยนชิปหรือจะเปลี่ยนแผงไฟนะครับก็ทำง่ายๆด้วยตัวของท่านเองนะครับเพียงแค่มีไขควงและก็มีหัวแรงบัตรกรีนะครับเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนเองได้แล้วส่วนอะไรนะครับอะไรสามารถหาซื้อได้นะครับจากร้านของเราก็มีจำหน่ายนะครับเรามาดูจุดที่อัปเกรดกันเลยนะครับเมื่อเราจะเปิดนะครับเราก็ใช้แค่ไขควงนะครับตัวเดียวนะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับขันน็อตสกรูตัวนี้ออกนะครับจากรอบด้านนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดออกมาดูข้างในเลยนี่เปิดมาแล้วครับมาดูกันที่จุดแรกนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่เลยนะครับแบตเตอรี่เราจะใส่มาให้4ก้อนเลยนะครับแบตเตอรี่4ก้อนนะเพื่อให้รองรับกับเม็ดไฟ LED นะครับตัวนี้เม็ดไฟเยอะก็ต้องใส่แบตมาเยอะนะครับทำให้ไฟอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้นานถึงเช้าเลยนะครับในจุดที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของรูนี้นะครับรูระบายความร้อนและก็ยังสามารถระบายน้ำได้ด้วยนะครับเมื่อน้ำมีการซึมเข้าไปนะครับถ้ามีการซึมเข้าไปน้ำก็ยังสามารถที่จะระบายออกตามช่องนี้นะครับตามช่องนี้ได้เลยนะครับและก็ในจุดต่อไปนะครับตัวของแผงโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้ก็จะทำนะครับทำแผงให้ขึ้นมาเสมอกับตัวของแผ่นนะครับแผ่นปิดหลังนะครับแล้วก็ใส่ซิลิโคนเข้าไปนะครับไม่ให้มันเป็นหลุมลึกนะครับแล้วก็ไม่ให้น้ำไหลเข้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับใช้ภายนอกได้เลยในส่วนของการเซอร์วิสนะครับเราก็สามารถทำเองนะครับทำเองได้เลยนะครับในโคมไฟก็จะมีในส่วนของแผงไฟนะครับแผงไฟแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แล้วก็ที่สำคัญเลยตัวนี้เป็นชิปนะครับชิปควบคุมนะครับการชาร์จควบคุมการเปิดปิดไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญนะครับสังเกตนะครับสังเกตจุดนี้นะเวลาที่ชิปมีปัญหานะครับเราสามารถที่จะซื้อชิปอันใหม่มาเปลี่ยนได้นะครับมันก็จะมีตัวนี้นะครับมีจุดที่เป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับแล้วก็จุดที่เป็นแบตเตอรี่นะครับก็จะมีบวกกับลบนะครับแล้วก็จุดที่เป็น LED นะครับก็จะมีบวกลบอย่างเงี้ยเอาไว้นะครับก็คือสายไฟเขาก็ต่อพ่วงกันไปแบบนี้ถ้าจุดใดจุดหนึ่งนะครับเสียเราสามารถใช้หัวแรงนะครับบัตรกรีเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็อะไรก็สามารถหาซื้อเปลี่ยนได้เลยนะครับ แชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเป็นยังไงกันบ้างครับในส่วนของแสงไฟของทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงขาวก็ให้ความรู้สึกสว่างนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับในส่วนของแสงวอร์มนะครับก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นสบายตาและยังเป็นไฟประดับได้ด้วยนะครับทั้ง2รุ่นนี้ก็ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับก็จะมีปุ่มออโต้ออนออฟนะครับแล้วก็มีปุ่มเรดาร์นะครับก็จะเป็นเรดาร์นี่ก็จะเป็นเซ็นเซอร์แล้วก็ปุ่มที่เหลือก็จะเป็นปุ่มให้ไฟสว่างคงที่นะครับมีปุ่ม3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็เพิ่มแสงลดแสงนะครับท่านก็สามารถปรับลูกเล่นได้ตามใจชอบเลยนะครับและก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษที่เราสั่งทำเข้ามานะครับเป็นโรงงานเดียวกับ JD เลยนะครับแล้วก็คุณภาพมาตรฐานนี้ตัวเดียวกันเลยนะครับเราก็ปรับแก้ในจุดที่ลูกค้าคอมเมนต์เข้ามานะครับเราก็เอานำไปปรับแก้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีแบตอึดสว่างทนทานนะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้ไฟสว่างๆน่าใช้แบบนี้นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะที่กับผมพี่กมลนะครับหรือจะติดต่อเข้ามาที่ Line แอดนะครับด้านล่างนี้นะ LED Master นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe แจ้งเตือนด้วยนะครับ